เพิ่งยิ่งสัญญาณทางด้านเศรษฐกิจจากทางด้านประเทศจีนการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางส่งสัญญาณอะไรบ้างแล้วทำไมจีนถึงไม่เจอเรื่องปัญหาเงินเฟ้อเหมือนอย่างที่สหรัฐกำลังเผชิญอยู่นะครับรวมไปถึง BRI ครับ Belt and Road Initiative ล่าสุดนั้นตอนนี้มีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างนะครับเราได้พูดคุยกันทั้งหมดครับในช่วงนี้กับดร.อาร์มสวัสดีครับดร.อาร์มครับครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับให้ต่อเนื่องจากเมื่อครู่ที่คุยกับอาจารย์สมภพนะครับคือผมก็มีหลายท่านเนี่ยเจอหน้าผมก็ฝากถามบรรดากูรูต่างๆในรายการของผมนะครับว่าเรื่องไต้หวันเนี่ยจะยังไงสุดท้ายแล้วสงครามจะเกิดไหมเนี่ยฮึ่มๆกันอยู่เนี่ยจีนกับสหรัฐเนี่ยนะฮะยังไงจะให้ตอบยังไงดีครับ เรื่องไต้หวันนี่อาจจะยังไม่ใช่เรื่องเรียกว่าใกล้ตัวนะครับในลักษณะที่บอกว่าจะเกิดขึ้นได้เร็วนะครับจริงๆแล้วไบเดนพูดเมื่อปลายปีที่แล้วค่อนข้างชัดเจนว่าไบเดนเองก็ไม่คิดว่าเป็น imminent threat นะครับหมายถึงว่าคงไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณวารินท่านผู้ฟังก็อาจยังพักใจได้สักหน่อยนะครับ แต่ว่าจริงๆคำถามเนี่ยก็คงเป็นบางคนคิดว่าเวลามันเริ่มใกล้เข้ามาหรือยังนะครับบางคนคิดว่า5ปีทำเฟรมบางคนคิด10ปีนะครับซึ่งก็มีเหตุผลมากมายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งการคาดการณ์ของทั้งว่าจีนคิดอะไรสหรัฐคิดอะไรแล้วก็ไต้หวันคิดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราคุยเรื่องไต้หวันนะครับเดี๋ยวสงสัยจะไม่ได้มาเรื่องเฉพาะหน้านะครับ ซึ่งกำลังตื่นเต้นก็คือเรื่องของธนาคารกลางจีนที่เมื่อกี้คุณวารินพูดถึง นะครับเพราะว่าข่าวเพิ่งออกมาเลยนะครับว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยประกาศลดดอกเบี้ยระยะสั้น 0.10% นะครับ เป็นครั้งแรกนะในรอบ10เดือน ที่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการลดอัตราดอกเบี้ย reverse repurchase rate เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นนะครับอันนี้มันเป็นอะไรที่ทั่วโลกก็จับตามองครับคุณวารินเพราะว่าหลายคนเนี่ยจริงๆนอกจากคำถามเรื่องไต้หวันนะซึ่งคนถามผมบ่อยมากเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่อีกคำถามนึงที่ถามบ่อยมากเลยเนี่ยก็คือตกลงแล้วรัฐบาลจีนจะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือยังจะกระตุ้นเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เราจะเห็นนักวิเคราะห์พูดมาตลอดนะโอ้โหเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันเริ่มดูทรงสุดๆนะครับเราคุยกันว่ามันเป็น square root นะครับหลายคนพูดมาตลอดแล้วว่ามันต้องกระตุ้นจะกระตุ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าที่ผ่านมานี้เราไม่เห็นการกระตุ้นนะคุณวารินนะครับซึ่งผมเนี่ยก็อ่านใจรัฐบาลจีนนะครับว่าจังหวะเวลาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าปิดเมืองช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่รู้จะกระตุ้นทำไมใช่ไหมครับเพราะกระตุ้นไปก็เท่านั้นน่ะเมืองยังปิดอยู่นะครับพอเปิดเมืองนะครับโอ้โหวิกฤตโรคระบาดนะครับโควิดติดกันทั้งเมืองก็ไม่รู้จะกระตุ้นทำไมใช่ไหมครับเพราะว่ากระตุ้นไปก็เท่านั้นน่ะคนยังกลัวโควิดคนยังเรียกว่าวุ่นวายอยู่กับการระบาดนะครับพอปรากฏว่าโควิดจบแล้วเศรษฐกิจฟื้นโอ้ฟื้นแรงใช่ไหมครับก็ไม่รู้จะกระตุ้นทำไมเพราะว่ามันฟื้นแรงมากเลยซึ่งก็เป็นอยู่ทุกประเทศอยู่แล้วว่าการฟื้นตัวจากโควิดนี่มันดีดตัวแรงนะครับแต่ว่าไอ้จุดที่มันกลายเป็น square root ที่ผมบอกว่ามันนิ่งแล้วมันเริ่มซึมใช่ไหมครับแล้วหลังจากไตรมาสแรกที่ผ่านไปเดือนเมษายนเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันไม่ได้ดีดตัวอย่างต่อเนื่องนะครับมันไปในทิศทางซึมมากกว่าอันเนี้ยทุกคนก็เลยคาดหมายว่าสงสัยใกล้แล้วว่าจะต้องกระตุ้นแล้วก็เดาใจรัฐบาลจีนถูกเลยธนาคารกลางจีนนะครับก็ได้ทำการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งแรกในรอบ10เดือนซึ่งมันสะท้อนนะครับว่าเข้าโหมดกระตุ้นแล้วก็สะท้อนความกังวลด้วยนะครับต่อเศรษฐกิจจีนว่ามันไม่ได้ฟื้นตัวได้อย่างที่ตลาดหรือว่ารัฐบาลจีนคาดหวังนะครับครับคือค่อนข้างสวนทางนะครับขณะที่โลกเองเนี่ยดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ว่าจีนต้องลดดอกเบี้ยแล้วมันจะกระทบกับ supply chain ก็ดีหรือว่ากระทบกับเศรษฐกิจอื่นที่พึ่งพาเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังไงบ้างครับโอ้อันนี้เป็นประเด็นที่ตรงจุดดีมากครับก็คือคนจีนบอกว่าวงจรเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันเป็นไซโคที่ตรงกันข้ามกับฝรั่งนะครับเมื่อกี้คุณวารินพูดเนี่ย
น่าสนใจมากว่าฝรั่งนี่เป็นปัญหาเงินเฟ้อจีนนี่เขาบอกว่าเขามีปัญหาเงินฝืดก็มีปัญหาว่าเงินเขาไม่เฟ้อเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดฝั่งสหรัฐเนี่ยเงินเฟ้อมาจากการที่หลังจากวิกฤตโควิดจบไปเศรษฐกิจมันดีตัวแรงเกินไปนะครับคึกคักเกินไปนะครับเงินสหรัฐเฟ้อนะครับของจีนนี่มันเป็นปัญหาตรงข้ามก็คือมันซึมนะครับมันไม่คึกคักนะครับเศรษฐกิจมันยังไม่ได้ฟื้นดีตัวแรงเต็มสูบนะครับดังนั้นเมื่อกี้เลยคุณวารินพูดว่าเอ๊ะวงจรของฝั่งสหรัฐเนี่ยเนื่องจากเงินเฟ้อเขาต้องไปแก้ที่เงินเฟ้อเขาก็ใช้นโยบายนะครับในการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งก็ทำให้สั่นสะเทือนนะครับตลาดหุ้นตลาดทุนนะครับแต่ในของจีนเนี่ยตรงกันข้ามใช่ไหมครับก็คือเราเห็นแล้วตอนนี้หันดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยมาตรการกระตุ้นมันไซเคิลตรงกันข้ามกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับต้องตั้งข้อสังเกตว่าในฝั่งสหรัฐเนี่ยก็เพิ่ง 2-3 วันนี้นะครับก็เป็นข่าวใหญ่ที่ท่านผู้ฟังที่ติดตามเศรษฐกิจธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนก็คงจะเห็นการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับซึ่งปรากฏว่าครั้งนี้นี่เข้าเป้าตามที่ทุกคนคาดการนะครับคุณวารินอาจจะจำได้นะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพาดหัวมักจะเป็นบอกว่าโอ้โหเงินเฟ้อสูงกว่าที่ทุกคนคาดการนะครับทุกคนตลาดคาดการเท่านี้เงินเฟ้อออกมาตัวเลขตกใจกันใหญ่เลยนะครับบอกว่าต้องทำอะไรแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อตัวเลขเงินเฟ้อนะครับของเดือนที่ผ่านมาคือเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่เราบอกว่ามันเป็นไปตามการคาดการของนักวิเคราะห์เลยนะครับก็คือมันตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ประมาณ 4% นะครับซึ่งคือถ้าสมัยก่อนนะคุณวารินครับ 4% นี่คนก็จะตกใจแล้วนะครับแต่สมัยนี้เนี่ย 4% นี่คือดีมากนะ 4% นี่คือต้องจุดธูปขอบคุณนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่เราเห็นใช่มั้ย 8% อะไรอย่างนั้นน่ะใช่มั้ยครับก่อนหน้าเนี้ย 8% 7% 6% นะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลข 4% เนี่ยจริงๆไอ้สมัยก่อนเงินเฟ้อมันแค่ 2-3% เองนะนะครับแต่ว่า 4% นี่สำหรับตลาดนี่ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของสหรัฐที่เพิ่งประกาศเนี่ยถึงยังอยู่ในไซเคิลของเงินเฟ้อเนี่ยแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเป็นบวกนะครับต่อตลาดเพราะว่ามันสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของตลาดนะครับแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็คือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ2ปีเงินเฟ้อสหรัฐนะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีหน่อยนะครับของฝั่งสหรัฐนะครับว่าสถานการณ์เงินเฟ้อน่าจะดีขึ้นครับครับการส่งสัญญาณแบบนี้ของจีนเนี่ยเราคาดหวังอะไรได้บ้างครับหลังจากที่ทางธนาคารกลางออกมาขยับแบบนี้ครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในเศรษฐกิจของจีนเองกับคู่ค้าของจีนฮะคือผมคิดว่าตอนนี้คนรอว่ามันจะมีโมเมนตัมขนาดไหนครับนะครับคือคุณวารินต้องนึกถึงว่าเวลากระตุ้นเนี่ยมันเรากระตุ้นหัวใจอ่ะครับมันกระตุ้นแล้วมันช็อกฟื้นขึ้นมาเลยนะครับกลับมากระชุ่มกระชวยฟื้นคืนเอ๊ะหรือว่ามันกระตุ้นแล้วมันยังดับอยู่อ่ะมันไม่ฟื้นอ่ะแล้วถ้าเกิดกระตุ้นนี่มันเป็นศิลปะนะครับกระตุ้นนี่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะเพราะว่าการกระตุ้นเนี่ยมันต้องพอเหมาะพอดีใช่มั้ยครับแรงไปก็อย่างที่เราบอกเงินเฟ้อแรงไปก็มีโทษเบาไปมันก็ไม่ฟื้นใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยแหละครับว่าธนาคารกลางจีนรัฐบาลจีนเนี่ยจะบาลานซ์ยังไงนะครับเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยรัฐบาลจีนเป็นรัฐบาลที่กระตุ้นน้อยที่สุดนะครับคุณวารินจำได้เลยใช่ไหมทั่วโลกนี่เขาตื่นเต้นตกใจกับโควิดเขาใช้วิธีอัดเงินนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยเป็นรัฐบาลที่อัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจน้อยที่สุดนะครับด้วยความว่าเขาระมัดระวังด้วยความว่าเขาใช้นโยบายการเงินที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่ผมบอกเขาก็ไม่รู้ว่าจะอัดทำไมในช่วงที่ยังปิดเมืองอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้คำถามเนี่ยที่คนกำลังจับตามองเนี่ยก็คือนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ้นแต่ว่ากระตุ้นเนี่ยหนึ่งก็อย่างที่บอกมันจะต่อเนื่องแรงนะครับมีอัดเข้าไปอย่างเรียกว่าเป็นสเต็ปนะครับ
หรือว่ามันจะทําแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็ยังไม่ฟื้นนะครับคือมันจะไปยังไงผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ตลาดจับตาแต่ว่าก้าวแรกก็คือเราเห็นแล้วทิศทางเนี่ยที่ไปสู่ไอ้การกระตุ้นนะครับซึ่งมาจากคอนเซิร์นแล้วก็ความกังวลเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซานะครับยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ตามคาดการอันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วว่าเกิดขึ้นแล้วนะครับครับตอนนี้เอนจินไหนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนบ้างครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นจีนโดดเด่นในหลายเซกเตอร์นะครับ IT ก็ชัดเจนมาก 5G 6G แล้วด้วยซ้ำอาจจะไปไกลกว่าตะวันตกแล้วจนกลายเป็นเทรดของทางฝั่งตะวันตกนะครับอวกาศเองจีนก็ไปแล้วเนี่ยอะไรคือเอนจินที่ขับเคลื่อนครับเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็ยังเป็นตลาดสำคัญของหลายประเทศที่มีจีนเป็นคู่ค้าแล้วต้องการจะส่งออกเข้าไปยังประเทศจีนด้วยหรือแม้แต่ของไทยเราเองก็กำลังรอนักท่องเที่ยวจีนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยครับครับจริงๆคือเราถามกลับอีกแบบหนึ่งนะครับจากคำถามคุณวารินก็คือเอนจินอะไรตอนนี้ที่มันดับอยู่ครับหรือมันไม่กลับมาแรงนะครับซึ่งเอนจินสำคัญเนี่ยซึ่งก็เป็นข่าวเมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วคนก็ค่อนข้างจะกังวลเนี่ยก็คือการส่งออกครับคุณวารินการส่งออกของจีนเนี่ยเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากของเศรษฐกิจนะครับแต่ปรากฏว่าตัวเลขการส่งออกของจีนเนี่ยที่เพิ่งประกาศเนี่ยต่ำกว่าที่คาดหมายนะครับซึ่งตัวเลขการส่งออกนี่มันไม่ได้ขึ้นกับจีนมันขึ้นกับเศรษฐกิจโลกถูกไหมฮะคุณบารินครับถ้าเศรษฐกิจสหรัฐนะครับมีปัญหาเศรษฐกิจยุโรปมีปัญหาคนที่จะมีปัญหาเรื่องการส่งออกก็คือจีนเนี่ยเพราะว่าจีนส่งออกไปตลาดสหรัฐตลาดยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งของปัญหาเศรษฐกิจจีนที่เราบอกเครื่องยนต์มันยังไม่กลับมาเต็มที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการบริโภคในประเทศนะครับแต่เป็นเรื่องว่าไอ้ตัวเอนจินการส่งออกเนี่ยมันก็ติดขัดๆตับดับเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ไม่สู้ดีนะครับทีนี้พออย่างนี้ก็จะต้องถามว่าแล้วอะไรที่จะเป็นตัวที่เป็นเอนจินของเศรษฐกิจจีนเพราะว่าคุณวารินเอาง่ายๆเลยก็แล้วกันนะก็คือการส่งออกใช่ไหมครับก็บอกว่าติดขัดการบริโภคก็ไม่ฟื้นใช่ไหมครับแต่ว่าที่ไปมากกว่านั้นก็คือภาคอสังหาที่เดิมก็เคยเป็นเอนจินก็ซึมถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็บอกเนี่ยจีนเนี่ยแล้วก็การลงทุนใช่ไหมการลงทุนเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าต่างชาติเขาก็เนื่องจากทะเลาะกันใช่ไหมครับเขาก็ดูซ้ายดูขวายังไม่กล้าลงทุนคนจีนเองก็ด้วยความที่ไม่แน่ใจเศรษฐกิจก็อาจจะชะลอนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องบอกจริงๆว่าเนี่ยคือปัญหาของเศรษฐกิจจีนแต่อ่ะตอบคำถามก็คืออะไรที่จะเป็นเอนจินใหม่คนจีนเขาพูดกันนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ EV อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณวารินดูข่าวเมืองจีนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นข่าวอาจจะบอกว่าไม่ค่อยคืนเครงนะครับตัวเลขการส่งออกไม่ดีการบริโภคยังไม่ฟื้นตามคาดอสังหาซึมใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกการลงทุนนักลงทุนอาจจะวิ่งไปเวียดนามมากกว่าจีนนะครับแต่ข่าวดีข่าวหนึ่งนะฮะที่เวลาอ่านข่าวฝรั่งนี่ฝรั่งก็ยังต้องทำให้ต้องยอมรับว่าเป็นข่าวดีก็คือการเติบโตอย่างมโหฬารของอุตสาหกรรมรถยนต์ EV ของจีนนะครับจริงๆเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังที่ติดตามสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยจริงๆช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่มีมอเตอร์โชว์ที่เซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็ตัวเลขของการส่งออกรถยนต์ EV เนี่ยตอนนี้จีนกลายเป็นขึ้นมาเร็วมากเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับของผู้ที่ส่งออกรถยนต์ EV ผู้ผลิตรถยนต์ EV นะครับอันนี้จะเป็นเอนจินเครื่องจักรอันใหม่นะครับที่จีนมองนะครับเพราะว่ามันก็คือเป็นอุตสาหกรรมสำหรับอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าถึงจุดหนึ่งที่เปลี่ยนรถยนต์เปลี่ยนยุคสมัยนะครับเป็นรถยนต์ EV จีนก็หวังว่าจีนจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้นะครับครับมาลงทุนในบ้านเราผ่าน BOI ก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไทยแล้วผมว่าเป็นเหมือนกับในระดับภูมิภาคเลยที่เหมือนกับอาเซียนเองก็เป็น assembly line ของ EV ให้กับจีนได้ด้วยเหมือนกันกับตลาดที่เติบโตเร็วนะครับอาจารย์
ใช่ครับมันก็เลยลิงก์กับเรื่องสุดท้ายที่เมื่อกี้คุณบารินตั้งหัวข้อไว้เลยก็คือ Bell and Road นะครับเพราะว่าBell and Road เนี่ยมันเริ่มต้นด้วย Bell and Road ก็คือลงทุนสร้างรถไฟลงทุนสร้างแอร์พอร์ตลงทุนสร้างท่าเรือใช่ไหมนี่คือ Bell and Road ที่เราเคยได้ยินนะครับเส้นทางสายไหมของจีนรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมครับแล้วมันก็ตามมาด้วย Digital Bell and Road คุณบารินจำได้ไหมหัวเว่ย 5G อาลีบาบานะครับเขามีคำว่าเป็น Digital Silk Road แต่ว่าวันนี้จีนมาสับใหม่ครับคุณวารินGreen Belt and Road โอ้Belt and Road สีเขียวรักโลกแล้วครับรักโลกแล้วครับพลังงานสะอาดนะครับคืออะไรอ่ะรถยนต์ EV นะครับการส่งออกเมื่อกี้ที่คุณวารินเล่าการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ EV มาสู่ต่างประเทศแล้วนะครับเจาะตลาดต่างประเทศเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เรื่องของการเข้าไปเอาแหล่งแร่แหล่งทรัพยากรที่เป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่อุตสาหกรรมรถยนต์ EV นะครับมันต้องมีแร่อะไรบ้างใช่ไหมครับมีคนเปิดแผนที่กลางดูสมัยก่อนคนคุยเรื่องเบลแอนด์โรสนี่คนเปิดแผนที่กลางดูเรื่องพลังงานท่อแก๊สน้ำมันใช่ไหมครับวันนี้คนเปิดแผนที่กลางดูเรื่องแร่ครับนะครับแร่ที่จำเป็นสำหรับแบตเตอรี่จำเป็นสำหรับโซลาร์เซลล์นะครับมีคนบอกว่าเอจีนเป็นอะไรครับยึดแหล่งผลิตแร่เหล่านี้ทั่วโลกนะครับอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของ Belt and Road นะครับแล้วมันก็ตอบไอ้ตัวเขาเรียกว่าข้อวิจารณ์ของฝรั่งนะครับเพราะว่าเวลาฝรั่งวิจารณ์ Belt and Road เนี่ยฝรั่งบอกว่ามันสกปรกหมายถึงมันไม่ได้เป็นสะอาดใช่ไหมครับมันปล่อยควันพิษมันปล่อยมลพิษใช่ไหมครับสร้างนะครับแต่ว่าตอนนี้จีนมาบอกว่าเขาจะทำเป็น Belt and Road ในยุคของการรักสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกพัฒนาการหนึ่งนะครับของเส้นทางสายไหมใหม่นโยบายของจีนนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่ที่เราเห็นหลังจากโควิดนะครับครับครับทำไมจีนถึงไม่เจอเรื่องเงินเฟ้อครับอาจารย์ครับเรายังคุยกันค้างอยู่มาสักครู่นี้เวลาเราคุยเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยลงมาใช่ไหมครับในขณะที่โลกตะวันตกเนี่ยหรือแม้แต่บ้านเราตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ว่าทำไมถึงต้องคอยดูเรื่องดอกเบี้ยให้มันสอดคล้องกับเงินเฟ้อด้วยเนี่ยแต่ทำไมจีนไม่เจอครับอาจารย์เพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยจีนไม่เหมือนชาวบ้านนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับชาวบ้านเขาเปิดเมืองจีนก็ปิดแน่เลยใช่ไหมครับชาวบ้านเขาอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมหาศาลเลยนะครับจริงๆทุกคนนะครับคุณวารินแม้กระทั่งไทยเองเนี่ยเราก็อัดอย่างไม่เคยอัดมาก่อนนะครับแต่ว่าที่อัดแบบเขาเรียกเฮลิคอปเตอร์มันนี่ใช่ไหมครับเงินโปรยจากอากาศเนี่ยคือสหรัฐนะครับเยอะมากนะคุณวารินครับเข้าสู่ระบบเนี่ยใช่ไหมซึ่งแล้วมันก็ทำให้เศรษฐกิจร้อนแรงมากการฟื้นตัวหลังจากโควิดเนี่ยมันก็ดีดตัวแรงมากเพราะว่าโอ้โหเงินมันเยอะแต่ว่าไอ้ตัวของการผลิตมันกลับมาไม่ทันของมันก็แพงถูกไหมฮะเงินก็เฟ้อใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าจีนเนี่ยไม่ได้มีบริบทเหล่านี้เลยนะครับมันก็เลยทำให้จีนไม่มีปัญหาเงินเฟ้อแต่ว่าประเด็นเนี่ยอย่างที่ผมชี้เมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องดีนะนะครับคือคนจีนเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องดีนะคนจีนเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาตรงกันข้ามกับฝรั่งฝรั่งนี่ร้อนแรงเกินไปของจีนนี่มันซึมเกินไปนะครับมันก็เป็นคนละปัญหานะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวสถานการณ์ไซโคเศรษฐกิจระหว่าง2โลก2ขั้วเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับมันกำลังต่างกันอยู่ครับที่ผมถามซ้ำเนี่ยผมถามว่าแล้วพอลงมาครั้งนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องลงอีกไหมเพราะนี่ลงมาแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเหมือนกับอัดอั้นมานานใช่ไหมครับขณะที่โลกเศรษฐกิจกลับมาพุ่งตัวแรงเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วจีนจะต้องกลับมาเจอกับเรื่องของเงินเฟ้ออีกด้วยไหมครับหรือว่ายังเร็วเกินไปที่จะมองช็อตมันคือ
คือมันเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีสัญญาณของเงินเฟ้อมันเป็นสัญญาณตรงกันข้ามคือเงินฝืดเงินฝืดเพราะฉะนั้นตอนนี้สัญญาณก็คืออยากที่จะให้มันไม่ฝืดนะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อจีนเนี่ยจริงๆเขาต้องการให้ตัวเลขมันอยู่ประมาณ2-3แต่แน่นอนนะว่าจีนต้องควบคุมเงินเฟ้อเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองนะครับคือจริงๆเนี่ยอีกคำถามหนึ่งนะนอกจากเรื่องไต้หวันนอกจากเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจที่คนถามเยอะมากเลยนะคุณวารินก็คือเรื่องของการว่างงานของหนุ่มสาวชาวจีนใช่ไหมครับเราก็คุยกันเมื่อรอบที่แล้วนะครับแต่ว่าการว่างงานนี่ยังไม่ได้เป็นปัญหาต่อเสถียรภาพทางการเมืองคนจะออกมาประท้วงเท่ากับเงินเฟ้อนะคุณวารินเพราะว่าหนุ่มสาวว่างงานนี่ก็ยังอยู่กับพ่อแม่ยังซัพพอร์ตยังค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ซใช่ไหมยังมีช่องทางอะครับแต่ว่าถ้าเงินเฟ้อนี่มันกระทบคนข้างล่างเต็มที่เลยแล้วก็ประวัติศาสตร์ตอนสมัยเหตุการณ์เทียนอันเหมินใช่ไหมครับมันก็เริ่มจากเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อนี่ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากในเรื่องการเมืองจีนนะครับ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 แล้วสุดท้ายนะครับอาจารย์เพราะว่าที่ต้องถามเรื่องเงินเฟ้อเงินฝืดเนี่ยเพราะว่ามีการพูดถึงเงินหยวนจะมาแทนที่เงินดอลลาร์ในอนาคตใช่ไหมครับ de-dollarization อะไรอย่างเงี้ยแล้วนโยบายการเงินแบบนี้จากธนาคารกลางของจีนเนี่ยมันส่งผลดีหรือไม่ดีต่อบทบาทของเงินหยวนในเวทีโลกยังไงบ้างครับคือผมคิดว่าไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญนะครับปัจจัยสำคัญที่กำหนดเรื่องของบทบาทเงินหยวนบทบาทเงินดอลลาร์ในเวทีโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความแข็งแกร่งในทางเทคโนโลยีในทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะครับผมคิดว่าไอ้ปัจจัยเรื่องการลดดอกเบี้ยการขึ้นดอกเบี้ยเหล่านี้ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะครับหรือมีผลที่บอกว่าจะสั่นสะเทือนต่อสถานะดอลลาร์หรือสถานะหยวนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งผมลองสรุปง่ายๆแต่เดี๋ยวเราไว้คุยขยายความกันรอบหน้านะครับว่าคงยังไม่เร็วคือคงยังไม่ถึงจุดนะครับที่ดอลลาร์จะบอกว่าจะกลายเป็นว่าแบงก์กงเต็กอะไรนี่ผมคิดว่าคงไม่ใช่ในเร็ววันนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในสัดส่วนเนี่ยหยวนเนี่ยมากขึ้นถูกไหมครับกว่าในอดีตนะครับแต่ว่าภาพก็ยังเป็นว่าดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยผมคิดว่าในระยะสั้นระยะกลางยังไม่เปลี่ยนแปลงครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับดร.อาร์มครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ